สวัสดีครับผมสสก๊อฟอัครนันท์นะครับสสกาญจนบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยครับวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีมากๆที่อยากจะมาบอกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับกำลังจะอัปเกรดวันนี้วันแรกนะครับที่เราจะพัฒนาจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทรักษาทุกที่นะครับโดย4จังหวัดนำร่องได้แก่101แพร่นราธิวาสและเพชรบุรีนะครับวันนี้คุณมีบัตรประชาชนใบเดียวคุณก็สามารถรักษาได้ที่ไหนก็ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไปดียังไงครับวันนี้นะครับคุณลุงคุณป้าไม่ต้องตื่นตีสามตีสี่นั่งรถมาเพื่อจะมาต่อคิวโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วนะครับใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมในการจองคิวเพื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่คุณลุงคุณป้าอยากรักษานะครับถ้าวันนี้ยังจองไม่เป็นผ่านแอปใช่ไหมครับให้ลูกให้หลานจองและถ้ายังทำไม่เป็นก็มาให้คุณพยาบาลนะครับให้อสม.ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับช่วยจองให้นะครับลดขั้นตอนการเสียเวลาในการที่เราจะมารักษาตัวซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมานั่งรอคิวอีกต่อไปแล้วนะครับใช้แอปพลิเคชันในการจองคิวใช้แอปพลิเคชันในการสั่งรับยายาก็สามารถส่งไปสนีให้ไปที่บ้านคุณลุงคุณป้าได้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพยาบาลเภสัชจะวิดีโอคอลไปสอนวิธีการกินยาการใช้ยาสบายและก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้ยาไม่เป็นเนาะที่สำคัญนะครับการเจาะเลือดไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับไปตามคลินิกที่ร่วมกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคได้แล้วลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการดูแลคุณลุงคุณป้าจากโครงการ30บาทรักษาทุกที่นี้นะครับและพ่อแม่พี่น้องคนเมืองการรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอื่นๆไม่ต้องเสียใจไปนะครับโครงการนี้จะครอบคลุม77จังหวัดในอนาคตแน่นอนซึ่งวันนี้เริ่มต้นคิกออฟ4จังหวัดอย่างที่ผมกล่าวมาและนี่คือนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะพัฒนาด้านประกันสุขภาพให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อว่าโครงการนี้จะดีกับทุกๆคนครับลดระยะเวลาลดการที่เราจะต้องมาโรงพยาบาลลดการที่เราจะต้องเสียเวลากับการที่เราจะทำอาหารกินยินดีกับทุกๆคนและก็พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลชีวิตของพี่น้องคนไทยและก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ